โอ้ยตอนนี้5:31มอมแมมมาแต่หัวบานเลยเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวันนี้มาแบบเช้ามากมาเช้าสุดๆเลยสงสัยหิวมากเดี๋ยวมอมแมมกินเสร็จเดี๋ยวจะพาเข้าบ้านต่อเมื่อกี้เปิดให้เขาดูหน้ากับล็อกกี้ไม่ขู่รอบนี้ไม่ขู่กันข้างนอกหนาวตอนเนี้ยเดี๋ยวลองพาเข้าด้านในดิกินไวมากเลียแบบเลียถ้วยเลยเม็ดเพียวๆยังกินได้ต่อหิวมากหิวมากก็หิวมาจากไหนวะเมื่อวานก็ตั้ง2มื้อเนี่ยโคตรกินเก่งเลยอิ่มแล้วพออิ่มแล้วก็จะไปขึ้นนอนละไปไหนไปนอนหรือไปไหนฮะก้าวคางหน่อยไหมก้าวคางก่อนนอนไหมขึ้นเลยเด็กเอาแล้วเลือกทางไหนจะข้างบนข้างล่างหรือข้างในดีมะรอมอมแมมตัดสินใจเข้าอันไหนดีได้ที่ประจำแล้ว ไม่เข้าด้านในเหรออันนี้ใหญ่กว่านะเข้าอันนี้ไหมอันนี้ใหญ่กว่านะไม่เข้าแล้วสงสัยเขาจะได้ที่แล้วนอนแล้วตอนนี้จะบ่าย2แล้วนะครับแต่มอมแมมไม่แวะไปนะก็เลยเดี๋ยวเราจะออกไปทำธุระก็เลยนี่พกขนมไปเผื่อเจอมอมแมมดูจะเจอมอมแมมไหมเดี๋ยวเราจะไปซื้อต้นไผ่เงินให้แมวก็เลยแวะมาดูว่าเจอมอมแมมเปล่าไอ้ไม่ใช่อันนี้มาในตัวเล็กเนี่ยหลายๆคนบอกเอาเพื่อนมอมแมมมาด้วยเอาเพื่อนมอมแมมมาด้วยเอาตัวไหนมาล่ะญาติมอมแมมเพื่อนมอมแมมตรงเนี้ยมีเป็น10เลยนี่คนแถวนี้เค้าเรียกไอ้นี่ก็อีกตัวอันเนี้ยจากเรามาลองดูอ่ะแถวเนี้ยนั้นน่ะแถวนี้เค้าบอกว่าเค้าเลี้ยงแมวอยู่แล้วใช่เค้ารักแมวกันอยู่แล้วนะเค้าเลี้ยงแมวกันอยู่แล้วตัวอ้วนทั้งนั้นเลยแมวอ่ะนี่ที่ประจำที่เราเจอมอมแมม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 อยู่ไหมมอมแมมมิว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 โอเคไม่อยู่กลับได้รอเขามาเองตอนเย็นมอมแมมมิว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 มานี่มาไปกินข้าวไปกินข้าวเลยทำไมล่ะทำไมเราชอบไปนอนคุกฝุ่นอะไปเดี๋ยวไปกินอาหารวิตามินไปกินวิตามินกันดีกว่ามื้อเที่ยงเป็นขนมแมวเลียอร่อยอร่อยเห็นไหมไปตามมากินมื้อเที่ยงอาหารว่างอร่อยถูกใจมอมแมมเลยมาบ่อยๆเขาหลังอ่ะมื้อเที่ยงมาบ่อยๆจะได้กินบ่อยๆล็อกกี้ลูฟี่นี่ติดใจงอมแงมเลยมอมแมมก็ต้องติดใจเหมือนกันแหละงับ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 เลยมูมามเลยงอม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 เลยเว้นปากเลือดหมดเลยอีลิ้นสากอ่ะเปลือนคานเปลือนคานโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นนู่นเราจะของบ้านคือมันนั่งมองแบบอยากกินบ้างซองมันคุ้นๆนะเราอะกินไปแล้วนะล็อกกี้กินปากมุมมามเลยอะติดคางเลยนอนนอนเอ็มก็นอนนอนวิ่งแหมเนี่ยกระถางเล็กกระติ๋วเดียวกินไหมกินยาไหมอ่ะย่าตอนต้นที่เหลือเดี๋ยวไปไว้ตรงมือ
นอนนี่ดิตรงนี้เย็นๆสบายๆมันกัดปะไม่กัดหรอกมันน่าจะกลัวๆเออลองให้มันเจอหน้ากันดิเจอแบบชิดใกล้สนิทสนมไอ้รอบอกน้ำลายมอมแมมแผลตรงไข่มอมแมมมาแห้งแล้วนะครับแต่ผมไม่ทาให้ดูหรอกอุจจาตา มันไม่น่าดูเหมือนตอนเป็นพวงๆ2อันอุ้ยๆๆๆเขาทำความรู้จักกันแล้วแมมกินเดะอร่อยนะมีที่ทำหน้าเดี๋ยวนี้นุชเปลี่ยนไปนะนุชไม่ให้เรากินก่อนไม่นอนบนนี้ล่ะไปนอนอะไรตรงพื้นหมอตรงพื้นเย็นเหรอต้องเกงตัวกันนะตัวแม่นอนไปเลยเอออยากนอนพื้นก็นอนไปเลยนอนอยู่นี่แหละเข้าใจปะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยกินข้าวตอนนี้นอนนี่ก่อนตั้งแต่มันทำหมันเนี่ยสงบขึ้นเยอะใช่ตั้งแต่ทำหมันรู้สึกสงบขึ้นเยอะพายล็อกกี้ออกมาได้ไม่งั้นไอ้นี่คงขู่กระโจนใส่เลยแหละตบบันเออตบไอ้กี้หัวหลุดเลยเราจะพยายามไปอุ้มมอมแมมมาบ้านเราบ่อยๆนะครับมอมแมมมันจะได้ขี้เกียจกลับไปนู่น จะได้ขี้เกียจเดินเพราะที่มอมแมมอยู่กับตรงบ้านผมอะไกลพอสมควรเลยนะสำหรับแมวอะเดินไกลมากเลยนะตอนนี้มอมแมมก็นอนหลับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามอมแมมจะหลับได้สักกี่ชั่วโมงเดี๋ยวมอมแมมตื่นตอนไหนก็จะคุกอาหารเย็นให้มอมแมมเลยแล้วกันเอ้ยนั่งกระบาดซ้ายนั่งกระบาดซ้ายเฮ้ยอยู่ๆตื่นมานั่งกระบาดซ้ายหรือว่าจะลองขี้ลองเยี่ยวเอามอมแมมลองขี้ลองเยี่ยวดูคนบ้าอะไรวะดีใจที่แมวขี้อ้าวเปลี่ยนที่นอนนึกว่าจะไปลองขี้ลองเยี่ยวว่าไปเปลี่ยนที่นอนนอนในทรายเอานอนทรายไงเอามันตื่นด้วยแล้วมันก็ไปตรงนู้นเขาก็นึกว่าจะไปขี้ไปเยี่ยวที่ไหนได้ไปนอนนั่นเองนี่ไงกินนี่อยู่นี่นั่นแหละอ๋อเขาหาที่ฉี่ฉี่เสร็จแล้วก็จะไปเลยไงไม่อยู่ด้วยกันก่อนนะฮะไม่อยู่ด้วยกันก่อนไงฉี่หน้ารถตัวแล้วมานอนหน้าบ้านไหนเป็นรอยฉี่เนี่ยนี่ไงเนี่ยไม่เห็นเนี่ยเออมันพ่นละอองว่านี่อนาเขตชั้นสีมอมแมมสีเดียวกับพื้นเลยแล้วมันชอบมากเลยนะนอนแบบเออมันชอบมากเลยดีๆไม่เอาปูทำไมเนี่ยกระเบื้องเนี่ยฮะปูทำไมเนี่ยปูเพื่ออะไรเนี่ยกระเบื้องดูงี้เอาเป็นแบบเดิมดีกว่าไม่ต้องปูมันหรอกกระเบื้องลีนาเช็ดตาให้มอมแมมเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าดูใสขึ้นเดี๋ยวรอให้มันเป็นสะเก็ดรอแผลมันเป็นสะเก็ดแห้งกว่านี้ก่อนค่อยๆทำความสะอาดไปแต่มอมแมมมันคงมอมแมมแบบเนี้ยแหละถ้ามันชอบคุกดินคุกฝุ่นอย่างเงี้ยมาดูอุ้งตีนมันเนี่ยทำไมไอ้คนปูนคนดินมาเนี่ยตีนคนแก่ นอนไปนอนไปอยากนอนตรงนี้ก็เชิญอ่ะของเล่นดีๆไม่ซื้อให้ไม่เล่นของเล่นดีๆชอบเล่นอะไรเงี้ยมอมแมมบอกแบบนี้ฟินกว่าชอบแบบนี้มากกว่าสองทุ่มห้าสิบสามนาทีครับมอมแมมมาทวงมื้อเย็นมาทวงมื้อเย็นมันกินไปแล้วนะมื้อเย็นอ่ะเออว่ะเขาให้ตอนสี่ห้าโมงแต่ถ้าไม่ให้มอมแมมจะหิวนะมื้อดึกมื้อก่อนนอนอันนี้มื้อดึกมื้อก่อนนอนล็อกกี้บอกล็อกกี้บอกว่าถ้ามอมแมมได้กินล็อกกี้ก็ต้องได้กินอ้าวล็อกกี้ยังกิน2มื้อต่อวันทำไมมอมแมมได้3มื้อล่ะเออให้แมมเถอะสงสารมันมอมแมมมาก็ให้ล็อกกี้ออกมาเถอะให้มันกินก่อนเดี๋ยวมันไม่มีอารมณ์กินโอ้ยมันมีอารมณ์กินอยู่แล้วละมันจะได้สนิทกันไวๆพอมันสนิทแล้วจะได้อุ้ยกระทุ้งไปล้างไปล้างมือข้างในนะเพราะว่าถ้าล้างตรงนี้เสร็จแล้วมันติดอันนี้ต้นไผ่เงินของแมวของหมอเขาเจาะพอดีเลย
สวยเลยวิ่งหยุดอุ้มเลยเขาดูอยู่เมื่อกี้เอามอมแมมเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปเข้าไปรวมกับลูฟี่ไอ้ลูฟี่ล็อกกี้เดินเข้ามาไอ้นี่ขู่มันน่าจะไม่ชินแหละเพราะว่าไม่ได้ที่มันขามันดิ้นใหญ่เลยใช่มันน่าจะทีนข้างนอกมากกว่าแต่ไอ้ตัวข้างนอกไอ้ตัวข้างในอ่ะออกมาข้างนอกมันไม่ขู่นะมันเอาแบบทีนมันไงใช่แต่พอมันเข้าไปถิ่นเขามันกลัวถิ่นข้าที่ไม่ว่าถิ่นเจ้าข้ายังกลัวเรื่องถิ่นใครถิ่นมันนะเออถิ่นใครถิ่นมันสงสารเลยมันแกอ๋อมันไม่ยอมเนี่ยแหละเราต้องค่อยๆตะล่อมมันแหละมันอยู่แบบแมวจรมาทั้งชีวิตอะต้องค่อยๆตะล่อมเนาะเอาไปฟุสำหรับมอมแมมแค่นี้ตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วกับแมวที่มากินแล้วก็ไปมากินแล้วก็ไปแต่ตอนนี้ยังนอนได้ยังนอนเล่นค่อยไปอันนี้ก็ถือว่าพัฒนาการดีขึ้นมากแล้วต้องพยายามกันต่อไปเพื่อที่จะเอามอมแมมเข้าหรือว่าเราต้องยอมให้มอมแมมฉี่ใส่ผ้าม่านมันไม่ฉี่แล้วมันตอนแรกอ้าวเหรอเมื่อเช้ามันยังฉี่ใส่รถตัวอยู่เลยนะเราต้องเสียสละผ้าม่านเพื่อให้มอมแมมสร้างอาณาเขตเปล่าเอ็กซี่งอนแหงฟันก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมอมแมมก็คงจะเหมือนเดิมแหละแล้วก็นอนวนเดิมนี่แหละนอนสักพักนึงเดี๋ยวก็คงไปเปลี่ยนท่านอนและนอนแบบตัวยืดตัวยาวแล้วตอนนี้เราก็นั่งเฝ้ามอมแมมอยู่นอกบ้านครึ่งชั่วโมงแล้วยุงไม่กัดมอมแมมแต่กัดเราแทนเนี่ยยุงเยอะชิเป๋งเลยลีน่าบอกว่าคงต้องซื้อมุ้งมากางให้มอมแมมเพราะว่าเผื่อมอมแมมจะออกมันจะได้ออกได้เพราะว่ามันเป็นมุ้งไม่งั้นพอมอมแมมนอนๆเนี่ยแล้วพอยุงตอมอ่ะมันก็จะรำคาญแล้วมันก็จะไม่นอนนอนก็นอนตาเหลือกเลยน่ากลัวว่ะโคตรหลอนเลยนอนตาเหลือกเลยยุงนอนตาเหลือกเห็นไหมพอปิดไฟแล้วยุงมันตอมไงมอมแมมมันก็เลยนอนไม่ได้เนี่ยสันใหญ่เลยเนี่ยน่าสงสารว่ะเดี๋ยวหาซื้อมุ้งมาให้คราวหน้าแล้วกันนะไปละนอนไม่ได้นอนต่อไม่ได้ละ